วันนี้จะมาพูดเรื่องต่อวีซ่าในจีนก็มี2แบบนะที่เราต่อนะก็คือต่อประมาณ7เดือนเหลือประมาณครึ่งปีคือน้อยกว่าปีอะน้อยกว่าปีลงมาก็เสียประมาณ400หยวนเป็นเงินไทยเท่าไหร่ขึ้นให้นะแล้วถ้าต่อมากกว่า1ปีก็จะ800หยวน800 800คือตั้งแต่1ปี2ปีแต่จริงๆถ้าเอาคุ้มค่าก็คือต่อ2ปีเลยจะดีกว่าแต่ที่มัน1ปีเพราะว่าแฟนอะต่อทำงานแค่อีก1ปีก็จะกลับไทยแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกเสียเปรียบตรงที่ว่ามาแค่ประมาณปีครึ่งแต่เสียไปไปเขาเรียกว่าเสียไปประมาณ1,200หยวนนะมันก็รู้สึกว่าเราได้อยู่น้อยใช่ป่ะแต่แล้วรู้สึกว่าเออก็ตามเขาแล้วกันอะไรเราอ่ะต้องเสียเองแต่แฟนเราอ่ะก็คือโรงเรียนหรือว่าบริษัทเขาก็เสียให้อยู่แล้วเขาก็จ่ายให้อยู่แล้วใช่ป่ะทำวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเซอร์วิสของเขาใครจะมาก็ที่จะเตรียมรู้สึกว่าน่าจะเตรียมใบเกิดไม่บางทีก็ถามเรื่องอะไรอ่ะพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยเข้าประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะถามอะไรที่ไม่คิดว่าจะถามก็ถามอะไรเงี้ยแล้วเราก็คือมีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาตอนแปลเอกสารก็คือชื่อนามสกุลน่ะมันเขียนว่ามันเป็นตัว J ใช่ไหมแต่แบบประชาชนเราอ่ะตอนเราจดทะเบียนอ่ะก็คือเป็นตัว P ก็คือแบบเหมือนว่าสกุลอะต้องให้ตรงกันห้ามแบบมันแค่สะกดตามเสียงแต่ว่าให้มันเป็นตรงกับเขาเรียกว่าไงตรงกับใบสมรสใบสมรสต้องถือมาอยู่แล้วใช่ไหมอะแฟนเราเป็นฝรั่งเราก็ถือมาคือให้มันตรงกันใบเกิดก็คือก็ต้องให้มันตรงกันด้วยอย่าแบบเป็นแบบแค่ตัว P หรือตัว J หรืออะไรคนจีนค่อนข้างสติ๊กมากทำไมแบบนามสกุลมันแบบมันไม่เหมือนกันอะตัวนึงตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาค่อนข้างแบบซีเรียสเรื่องนามสกุลมากเลยพยายามเปลี่ยนให้มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าใบจดทะเบียนสมรสนะตัวหนังสือให้มันเป็นตัวนั้นเป๊ะๆเพราะไม่ฉะนั้นก็ต้องแบบแก้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันได้แก้ก็เสียตังค์อีกเลยรู้สึกว่าเสียตังค่าแปลไปหลายพันบาทมั้งไม่รู้ว่ากี่พันบาทนะเป็นเงินไทยอ่ะเพราะแฟนเป็นคนจ่ายให้แล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่คิดว่าคนจีนจะซีเรียสขนาดนี้แต่ซีเรียสนะก็คือใบจดทะเบียนสมรสอ่ะมันต้องตรงกันกับใบเกิดก็คือคนไทยอ่ะมันไม่ค่อยซีเรียสตรงที่ว่าเขาสะกดแบบ AR อะไรอย่างเงี้ยสลับกันได้อะไรเงี้ยบางทีแบบตัวอักษรเวลาทำบัตรประชาชนแต่ละครั้งอ่ะนามสกุลไม่เคยเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยมันจะสะกดด้วยตัวนั้นเลยสะกดเลยคนที่จะสะกดที่มันเป็นคือล่าสุดเท่าที่จะล่าสุดได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะแบบนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยพยายามทำให้มันตรงกับบัตรประชาชนเขาเรียกว่าบัตรประชาชนล่าสุดที่เราทำเพราะก่อนหน้านั้นเราก็ไม่รู้ว่าใช้ตัวสอนภาษาอังกฤษอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันตรงกันกับทะเบียนสมรสใช่ไหมว่านามสกุลเก่าล่าสุดที่คุณใช้อะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าทะเบียนสมรสมันก็ต้องอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็ต้องแบบแปลใหม่แล้วประทับตาใหม่อยู่แล้วใครจะมาอยู่จีนก็ต้องแบบมีสแตมป์แดงๆของจีนอยู่แล้วถูกปะแต่ก็เวลาแบบถ้าเขาให้แปลเอกสารอะไรเงี้ยก็แปลของบริษัทแปลแหละบริษัทแปลของจีนต้องเป็นของจีนเท่านั้นนะให้แบบให้แฟนแปลให้ก็ไม่ได้อะไรหรือจะให้แฟนแปลให้ก็ได้แต่ก็ต้องแปลแล้วก็ต้องมีบัตรประชาชนของคนจีนอะไรเนี่ยแต้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่แบบยุ่งยากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้อยู่แต่มันก็วุ่นวายมากจริงก็ใบเกิดก็ควรถือติดมาด้วยใบสมรสก็ต้องถือมาอยู่แล้วใครจะมาอยู่จีนนะทั้งเป็นแฟนคนจีนทั้งเป็นแฟนชาวต่างชาติทำงานอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยถามว่าอยู่วีซ่าอยู่มันก็ข้างแฟนมันก็ค่อนข้างสูงนะแต่ก็พอเราต่อวีซ่าเสร็จใช่ไหมเราอ่ะก็รับพาสปอร์ตมาแล้วก็พยายามที่จะต้องไปแจ้งตำรวจพอเราได้พาสปอร์ตหรือได้วีซ่ามาเราก็ต้องแจ้งสถานีตำรวจว่าเนี่ยที่อยู่ที่ฉันอยู่คือที่นี่แฟนเรานี่ถือเล่มไปเลยนะเล่มแบบเขาเรียกว่าสัญญาเช่าที่อยู่อะไรเงี้ยบางทีอาจจะมีแบบที่อยู่ของบริษัทอะไรเงี้ยแฟนก็จะออกเอกสารหรืออะไรของบริษัทมาให้ก็ได้อะไรหรือว่าถ้าอยู่บ้านก็ต้องมีทะเบียนบ้านใช่ไหมถ้าอยู่กับคนจีนอะไรเงี้ยก็ต้องมีทะเบียนบ้านมีอะไรเงี้ยเพื่อไปยืนยันว่านี่เรานะอะไรเงี้ยหรือให้แฟนพาไปถ้าเป็นคนจีนก็จะพูดกันง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาก็จะถามนั่นถามนี่บางทีเราก็ตอบเขาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่คือทำวีซ่าเสร็จแล้วเราก็ต้องไปแจ้งตำรวจด้วยเพราะตำรวจที่นี่ค่อนข้างสติ๊กมากเลยคือแบบเขาเรียกยังไงอะอยากรู้ทุกที่ที่เราอยู่เราไม่สามารถไปนอนบ้านเพื่อนได้เลยนะ
คือแบบประเทศจีนเนี่ยไม่สามารถไปนอนบ้านเพื่อนได้ถ้าไปนอนบ้านเพื่อนภายใน24ชั่วโมงคุณต้องไปแจ้งตำรวจว่าเนี่ยคุณอยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบเขาอยากรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเราเป็นชาวต่างชาติที่แบบต้องบอกตัวตนเขาต้องบอกเขาอะไรก็อารมณ์เหมือนฝรั่งอ่ะแฟนเราก็เป็นคนนึงที่ไปอยู่ไทยใช่ไหมพอไปอยู่ไทยปุ๊บจะไปต่อวีซ่าปั๊บเขาก็ต้องขอใช่ไหมขอเอกสารอ่ะคุณอยู่ที่ไหนพักอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยเขาก็จะได้ตามตัวได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนเรามาอยู่ต่างชาติแล้วเราก็ต้องไปแจ้งตำรวจว่าเออเราอยู่ตรงนี้นะเออบ้านเราอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์นั้นเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเขาบอกว่าถ้าจะไปนอนบ้านเพื่อนเนี่ยต้องไปแจ้งตำรวจในเขตที่บ้านเพื่อนอยู่ถึงจะนอนได้เฮ้ยอันนี้ก็เพิ่งรู้นะอันนี้จริงๆเพราะแฟนบอกว่าถ้าคุณอ่ะหายไปภายใน24ชั่วโมงอ่ะคุณต้องไปแจ้งตำรวจนะว่าคุณย้ายไปอยู่ไปอยู่บ้านเพื่อนคนนั้นคนนี้วินี่นี่เหมือนว่าเขาจะได้ตามตัวถูกอะไรเงี้ยถ้าออกไปแล้วแล้วก็ไม่แจ้งอ่ะมันอาจจะผิดกฎหมายก็ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการคุมอ่ะว่าเราอยู่ที่ไหนเขาจะได้ตามตัวถูกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่ที่เนี่ยเราก็อยู่ที่นี่อะไรนอนอยู่ที่นี่อะไรถ้าเมื่อไหร่นอนบ้านเพื่อนเท่านั้นแหละก็คือต้องไปแจ้งตำรวจว่าเออฉันอยู่ตรงนี้กับเพื่อนฉันนะอะไรอย่างเงี้ยมันพยายามระบุตัวตนอะ นี่จริงเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปนอนบ้านเพื่อนแบบง่ายๆเหมือนคนไทยแบบเออเรามาเล่นเออมากินอะเออคือแบบมาเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วจะนอนค้างสักคืนนึงอะไรก็ต้องไปแจ้งเฮ้ยแต่ยังไม่เคยมีเหตุการณ์นะแล้วถ้าจะไปนอนบ้านใครสักคนนึงก็แบบก็น่าจะวุ่นวายพอสมควรก็ต้องไปแจ้งตำรวจนั่นนี่นี่นี่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้โอ้น่าจะวุ่นวายมากแต่ที่นี่ก็คือแบบถ้าเป็นชาวต่างชาติคือบ้านใครบ้านมันนอนที่ไหนก็นอนที่นั่นคือบ้านของใครบ้านของมันอ่ะเพื่อนคนอื่นจะมานอนบ้านเราเราก็ต้องเอาเพื่อนไปแจ้งตำรวจว่าเฮ้ยเพื่อนฉันมานอนบ้านที่นี่นะมันเหมือนการแบบเหมือนยืนยันนะแบบบางทีมันก็แบบเขาเรียกว่าไงก็ปลอดภัยดีอ่ะแต่ค่อนข้างแบบเราเป็นชาวต่างชาติเนาะเราเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะอยู่นอกสายตาของเขาหรือเปล่าไม่รู้เอาจริงๆคนจีนค่อนข้างแบบมีระเบียบมีวินัยค่อนข้างคุมพอสมควรก็นี่แหละวีซ่าอ่ะมีแค่2ประเภทนั่นแหละพูดยาวไปงั้นแหละเออแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนึงนะที่เวลาเราทำวีซ่าแล้วก็จะได้รู้ว่าเอออะไรบ้างที่ควรทำไม่ควรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็เรียนรู้มาจากคนอื่นเหมือนกันอันนี้จริงๆวีซ่ามี2แบบถ้าวีซ่ามาเรียนรู้สึกว่าวีซ่าถ้ามาเรียนต่อที่จีนนะน่าจะต่อวีซ่าประมาณปีนึงน่าจะ2ครั้งเขาน่าให้เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะเห็นพี่คนนึงเขาพูดให้ฟังอยู่นะว่าปีนึงก็ต้องต่อครั้งละ400หยวนครั้งละ400หยวน2ก็เท่ากับปีนึงอ่ะก็คือ800หยวนก็ประมาณนั้นเพราะมันเป็นวีซ่าต่อเรียนไงเหมือนกับว่าเรามาเรียนในแบบเทอมเท่าไหร่ครึ่งเทอมครึ่งปีก็คือเทอมนึงใช่มั้ยอาจจะประมาณนั้นก็เรียนประมาณอย่างนั้นเลยก็คือถ้าแบนวีซ่าในเรียนเนี่ยก็ต้องต่อ2ครั้งต่อปีครั้งละ400หยวนเพราะมันไม่ถึงปีไงเออก็เท่ากับปีนึงก็เท่ากับ800เอาจริงๆก็ใกล้ๆเคียงกันนะก็ประมาณนั้นเออก็ถือว่าต่อบ่อยเกินถ้าเรียนนะจริงๆน่าจะให้นักเรียนเลยนะเออเนี่ยมาเรียนเนี่ยเออแบบกี่ปีอ่ะปี2ปีหรืออะไรใกล้ปีนึงไปเลยอะไรเงี้ยถ้าใครอยากถามอะไรก็ลองคอมเมนต์มาถามดูหรือว่าแบบแอดมาคุยกันได้นะจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรยุ่งยากขนาดนั้นนะแต่ก็ถือเอกสารไว้ดีๆเอกสารสำคัญต้องควรถือไว้นะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตาฝากกดแชร์ให้ด้วยนะอันนี้ก็เพิ่งรู้นะว่าเฮ้ยมาจีนเนี่ยวีซ่าเนี่ยจ่ายเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่รู้เลยก็มาเรียนรู้เอาจริงมาเรียนรู้เอาจริงๆไปแล้วนะบ๊ายบาย